ฉะเชิงเทราแล้วแต่จะเรียกเรามาเปิดตัวกันที่ด้านหน้าตลาดนะคะก็จะมีพร็อพให้ถ่ายรูปสวยมีกลมมีรถลากมีภาพวาดแล้วเขาก็จะมีแผนที่ว่าขนาดนี้คุณอยู่ตรงนี้แล้วก็มีประวัติความเป็นมา1 2 3 4 5เราไปฟังอีก3วันก็ไม่เสร็จเราอ่านเอาอ่านเอาแล้วกันตลาดนี้เปิดบริการวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะเป็นตลาดเก่าแก่ค่ะเพราะว่าเขาบอกว่า100ปีใครที่อยู่เกินอายุ100ปีถึงจะเคยมาแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศด้านในนะคะจะบอกว่าของกินของฝากของใช้ผู้คนน่ารักของกินของใช้เยอะตลาดของกินเยอะแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกันค่ะStart the day yet. I just wanna stay, even if we run late. This morning, let's take our time. Everybody needs a break, right? Sometimes I wait for just an hour more. What's the rush?ไปลงอะไรเนี่ย
วัสดีครับครับฝีมืออย่างเดียวครับผมชูรสไข่เตี๋ยวครับอร่อยเต็มเหนียวผัดไทยห่อไข่อร่อยอร่อยก็ร้านนี้แหละครับร้านผัดไทยในแกะครับครับผมขอบคุณครับครับเราจะเรียกจีโอ้ไฟอ่อนๆครับผมมีไส้อะไรบ้างจ๊ะตัวเกลือสับปะรดกล้วยกวนกล้วยกล้วยกวนกล้วยกวนกวนถั่วกวนครับผมเผือกกวนสับปะรดกวนนี่เดี๋ยวลุงจะทำให้ดูขนมเขาเรียกว่าเปี๊ยะสดในเล้งครับผมชิ้นละ5บาทจ่อลุงหน่อยจอลุงไม่ว่าครับแต่ว่าช่วยแชร์ให้ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะเสร็จแล้วก็ตามสีสักนิดนึงจะได้รู้ว่าใช่อะไรผมต้องจะไม่รู้ว่าใช่อะไรครับถ้าถั่วจะปั้มกลางเดียวเปลือกปั้มสองข้างถั่วจะปั้มซีกเดียวครับผมก็พอไปแล้วมันจะไม่รู้เป็นไส้อะไรใส่ขนมเปี๊ยะเอกลักษณ์เขาต้องการสีแดงเดี๋ยวจบ5บาทจ้ะมีที่ตลาดอันนี้เขาเรียกตลาดอะไรอ่ะบ้านใหม่ครับตลาดบ้านใหม่100ปีครับผมฉะเชิงเทราทุก8นิ้วเหมือนกันครับที่เดียวกันครับที่เดียวกันถ้าร้อนเลยนี่ก็ร้อนมากถ้าร้อนอย่างเดียวไงก็จะร้อนเคยตอนเนี้ยกินตลาดนี้สิตลาดนี้สิว่าอร่อยมั้ยนะมาจะ10ปีแล้วชิมเลยจ้ะดูเนื้อเน้น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 ปึ๊บสามเราก็ไปลงTikTokเขาทำของเขาเขาก็ไปลงTikTokแล้วหนูทำให้ไหมบอกไปต่อจ้างมะพร้าวร้านสามแม่ครัวเตาฟืน มาไม่ทันเขาปิดไปแล้วเขาปิดไปแล้วเนื่องจากเขาทำเร็วขายเร็วเขาช่วงบ่ายพอดีขายเร็วไงขายหมดเร็วส่วนร้านแต่เอ๋ยก็คนเยอะธรรมดาขาย30บาทแก้วละ30บาทรอไหมสักทีนี่กี่โมงกี่ร้านแม่มีอะไรกินอะไรเนี่ยมีปลาก๋วยเตี๋ยวเหรอมีปลากระพงตะไคร้กรอบเนื้อปูเนื้อปูม้าหลนนี่คือคุณแม่เป็ดคุณป้าหนูป้าหนูเป็นญาติคั่วผมอ๋อนี่น้องหล่อด้วยสัมภาษณ์น้องอ๋ออันนี้คือร้านอาหารเหรอเปิดมานานแล้วยัง20กว่าปีไปมองเข้ามาไม่เห็นหรอกนะมีอะไรแนะนำไหมมีปลาก๋วยเตี๋ยวปลาก๋วยเตี๋ยวคืออะไรเป็นเส้นใหญ่ปลากระพงเส้นใหญ่ใช่ครับเหมือนราดหน้าไหมคล้ายๆครับเป็นเนื้อคอร์ดเป็นเนื้อเหนียวเหมือนราดหน้าใช่ครับอ๋อเหมือนเส้นใหญ่ราดหน้าปลากระพงนะใช่ครับต้องกินใช่ไหมมาเนี่ยปึ๊บท้องเลยแก้วก็มีกินร้านนี้เลยไหมเออกินร้านนี้เลยนะครับอ่ะก็ไปเลือกมันหนักกี่โลอ่ะมาแล้วใส่ใส่ใส่ไปห่างสวัสดีค่ะกินทุกที่ที่ทุกปั๊มนะคะมากันอีกแล้วค่ะมื้อนี้เราอยู่กันทีครัวบ้านป้าหนูอยู่ที่ท่าน้ำอะไรเนี่ยตรงฉะเชิงเทราเนี่ยแม่น้ำอะไรเขาไม่รู้จักแม่น้ำแต่อยู่ในตลาดแม่น้ำบางประกงตลาดใหม่อะไรนะตลาดใหม่100ปีฉะเชิงเทราเดินเข้ามาแหละแล้วก็เจอเอง
เฟซบุ๊กเขาก็คือครัวบ้านป้าหนูร้านนี้เปิดทุกวันนะคะจนถึง2ทุ่มเมนูแนะนำพอดีเจอลูกชายเจ้าของร้านลูกหรือหลานก็ไม่รู้หล่อหน้าตาดีก็เลยตัดสินใจกินทันทีเลยน้องบอกว่ามาที่นี่ต้องกินอะไรเนี่ยปลาก๋วยเตี๋ยวปลาก๋วยเตี๋ยวก็คือปลากระพงทอดแล้วก็มีเส้นใหญ่ที่เป็นแผ่นๆเส้นใหญ่ที่เป็นแผ่นๆทอดมาแล้วก็ราดด้วยน้ำซอสสูตรเฉพาะของทางร้านก็เป็นประมาณนี้ม็อบเขาให้แล้วก็ปลาวางใครจะกินหมดเนี่ยคำเนี้ยเป็นคนสุภาพกินคำน้อยปลามาชิ้นใหญ่ขนาดนี้ต้องแบ่งแล้วดูเนื้อปลากระพงสิเนื้อปลากระพงขาวขาวเขาไปน้ำจิ้มซีฟู้ดมาให้คุณซีฟู้ดมาให้ก็ราดลงไปเราลากมาเส้นก๋วยเตี๋ยวข้างบนเป็นปลากระพงทอดแล้วก็ราดน้ำซอสซีฟู้ดไปไกลหน่อยปลากระพงสดเดี๋ยวข้างบนแบบทอดก็กินกับเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็โดนน้ำซีฟู้ดเข้าไปอร่อยสมแล้วจะเป็นเมนูแนะนำเดี๋ยวก่อนเอาไปอันนี้คือต้มส้มก็มีให้เลือก2ปลาปลาอะไรก็ไม่รู้ปลาช่อนกับปลากระพงเพราะฉะนั้นเราสั่งปลากระพงมาแล้วอันนี้ก็ต้องเป็นปลาช่อนปลาตะเพียนหมดปลาตะเพียนไม่มีปลาเห็ดโคนไม่มีแล้วก็ปลาเนื้ออ่อนไม่มีมีให้เลือกแค่2ปลาเท่านั้นตักใส่ตักใส่จานแบ่งมึงตักจานแบ่งอ่ะนี่เลยนี่ไม่แบ่งเป็นคนกินแล้วมันเป็นคนกินแล้วไม่แบ่งวันนี้อาจจะสุขภาพดีไปหน่อยเพราะว่ากินปลามันร้อนนะร้อนเหรอร้อนเป็นแบบร้อนเหรอร้อนเป็นกระทำนะปลาก็ย่อมมีก้างเพราะฉะนั้นเวลากินก็ระวังน้อยน้อยก้างเยอะเหรอมันก็มีก้างมากเลยเป็นปลาต้มๆต้มๆไปเรียบอันนี้เป็นอะไรเอ่ยที่ปู่ชอบลำถั่วปูลำถั่วปูกุ้งมาขนาดนี้มีอะไรกรอบๆโรยมาด้วยแล้วก็มีไข่ต้มลำถั่วปูไข่ต้มที่เห็นนี่แพ้อะไรมาทำเป็นพร็อพไปเฉยไอชีวิตจริงใครจะไปกินขนาดนั้นนะแล้วเอามาเป็นพร็อพไปเฉยที่สั่งมานี่คือเมนูเล็กเม็ดนะก็คือต้องกินดีเบื่อต้องยำเบื่อกินมาหลายอย่างแล้วก็หาอะไรแปลกๆกินบ้างไปแดกหัวแล้วเพราะว่าแปลกเพราะผมเป็นคนแปลกก็ตอนนี้คุณกำลังติดตามรับชมช่องยูทูบเกินทุกที่ที่ทุกปั๊มนะคะวันนี้เรามากินกันอยู่ที่ร้านครัวบ้านป้าหนูที่ตลาดใหม่100ปี8นิ้วหรือตลาดเชิงเซาตลาดเชิงเซาหรือ8นิ้วเขามาอยู่ในตลาดและเปิดทุกวันถึง2ทุ่ม
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะคลิปของเราออกทุกวันพุธและวันเสาร์เวลา7โมง7โมงเช้า7โมงเช้า8โมงก็เช้า9โมงก็ยังเช้าอยู่ขอบคุณค่ะ